คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับมีการแถลงข่าว Meet the Press ต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนถึงความพร้อมของโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนะครับระหว่างสโมสรการท่าเรือและก็สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งในการแถลงข่าว Meet the Press ครั้งนี้กุนซือทศวรรณศรีปานก็เดินทางมาแถลงข่าวความพร้อมด้วยตัวเองเลยล่ะครับก็ต้องบอกว่ากุนซือทศวรรณศรีปานนะครับเป็นกุนซือไทยลีกเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ให้ความสำคัญกับการแถลงข่าว Meet the Press ในแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดตัวพี่แบนเองไม่ติดธุระสำคัญจะเดินทางมาแถลงข่าวต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆครั้งเลยล่ะครับซึ่งการแถลงข่าวแต่ละครั้งพี่ๆสื่อมวลชนก็จะได้สารได้ข้อมูลจากตัวกุนซือทศวรรณศรีปานเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะถามอะไรก็สามารถถามพี่แบนได้โดยตรงเลยล่ะครับในงานแถลงข่าว Meet the Press ความพร้อมในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับซึ่งในการแถลงข่าวความพร้อมเมื่อวานนี้นะครับกุนซือทศวรรณศรีปานก็ได้กล่าวว่าจำเป็นนะครับที่สโมสรกิเลนพยองของเราจะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ในเกมที่บุกเยือนการท่าเรือนอกจากจะไม่ให้ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างมากจนเกินไปแล้วนั้นที่สำคัญทีมตามอย่างทีมแบงคอกยูไนเต็ดก็ไล่ขึ้นมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องรักษาพื้นที่ช่องว่างขยับเข้าใกล้ทีมนำให้เพิ่มมากขึ้นและก็หนีทีมตามให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับยังจะต้องทำการบ้านให้รัดกุมเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกๆสโมสรกิเลนพยองของเราก็เคยแพ้ที่ SCG Stadium ให้กับการท่าเรือมาแล้วโดยครั้งนั้นกุนซือใจเด็ดเนี่ยแหละครับที่คุมทีมพาทีมการท่าเรือบุกมาชนะสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานอกจากจะเป็นการล้างตาแล้วนั้น3คะแนนก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสโมสรกิเลนพยองของเราอีกด้วยซึ่งกุนซือทศตวรรณศรีปานก็ได้กล่าวว่าการบุกมาเยือนการท่าเรือนะครับมีข้อดีอยู่1อย่างในเรื่องของกองเชียร์นะครับเนื่องจากว่าทั้ง2สโมสรยังโดยมาตรการลงโทษจากสมาคมฟุตบอลนะครับห้ามกองเชียร์ของทั้ง2สโมสรเข้าเชียร์ไม่ว่าจะเป็นที่ SCG Stadium หรือว่าจะเป็นที่ Pass Stadium นะครับเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันขณะฟุตบอลเยาวชนเองนะฮะก็ยังแบนกองเชียร์ด้วยเช่นกันนะครับการที่การท่าเรือเองไม่มีกองเชียร์ที่ซัพพอร์ตนะครับอย่างที่เราทราบว่าพัสสเตเดียมเนี่ยจะทรงพลังมากๆเมื่อกองเชียร์การท่าเรือรวมตัวกันนะครับเพราะที่นี่เป็นฟุตบอลสเตเดียมก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามที่กดดันทีมเยือนได้มากอันดับต้นๆของไทยลีกเลยล่ะครับและการที่ไม่มีกองเชียร์นะครับนั่นอาจจะทำให้สโมสรกิเลนพยองของเราคลายความกดดันในเรื่องของการเพรสเชอร์จากกองเชียร์ไปได้นั่นเองนะครับและผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ถามกุนซือทศตวรรณถึงอาการบาดเจ็บของทิสตองโดแน่นอนครับว่าเกมวันอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นทิสตองโดกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเจ็บในขณะที่เดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในโปรแกรม FIFA Day ที่ประเทศเมียนมาซึ่งณตอนนี้เจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะครับคาดว่าวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวอาจจะกลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงช่วยสโมสรกิเลนพยองของเราได้นะฮะแต่ว่ากุนซือทศตวรรณศรีปานต้องดูสภาพความพร้อมของนักเตะกิเลนพยองทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งล่ะครับเนื่องจากว่าเกมนัดที่แล้วในฟุตบอล FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายการบุกไปเยือน PTT ระยองณ PTT Stadium น่ะนักเตะหลายคนนะครับมีการล้าจากการที่ไม่มีลมวิ่งเข้ามาในสนามนะครับทำให้หลายคนใช้พละกำลังมากเลยทีเดียวในการแข่งขันกับทีม PTT ระยองและช่วงท้ายเราจะเห็นว่านักเตะเนี่ยเร่งไม่ขึ้นเลยล่ะครับเนื่องจากว่า PTT Stadium น่ะอาจจะเป็นฟุตบอลสเตเดียมนะครับที่ลมอาจจะเข้ามาในสนามค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับก็ต้องมาเช็คกันล่ะครับว่านักเตะจะสามารถสลัดอาการล้าหรือผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่นั่งอยู่ข้างสนามเนี่ยอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมที่บุกเยือนการท่าเรือก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับและผู้สื่อข่าวก็ยังได้ถามในเรื่องของการที่มีลุ้นทุกถ้วยนะครับอย่างลีกครับนะครับก็ผ่านเข้ามาในรอบ4ทีมสุดท้ายเจอกับทีมโปลิเทโลนะฮะแล้วก็ FA ครับนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายเจอกับทีมเชียงรายนะฮะมีโปรแกรมต้องเตะค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องโฟกัสหลายถ้วยอย่างเงี้ยคุณซื้อทศวรรณศรีปานมีความรู้สึกอย่างไรนะครับพี่แบงก็ได้กล่าวนะครับว่าก็หนักใจพอสมควรแล้วครับเนื่องจากว่าโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างถี่และค่อนข้างเยอะแต่เป็นความหนักใจที่เต็มใจยอมรับนะครับเนื่องจากว่าสโมสรกิเลนพยองของเรามีผลงานที่ดีในทุกๆถ้วยและก็อีกเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็จะผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นแชมป์ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หนักใจนะครับในการจับฉลากมาเจอทีมเชียงรายหรือทีมโปลิเทโลเพราะว่าในฟุตบอลถ้วยรอบก่อนหน้านี้นะครับSCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เจอบิ๊กทีมมาแล้วทั้งนั้นเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะบางกอกกลาสชนะแบงคอกยูไนเต็ดรวมไปถึงการบุกไปชนะทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเจอใครในรอบหลังจากนี้ก็เป็นงานยากทุกนัดและก็เป็นการบ้านของกุนซือทศตวรรณศรีปานที่ต้องวางแผนในแต่ละเกมนะครับถ้าทีมจะเป็นแชมป์ก็ต้องชนะให้ได้ในทุกๆนัดนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือการแถลงข่าวความพร้อม Meet the Place ของฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์
แต่ไม่มีคนดูระหว่างการท่าเรือกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันช่วงเวลา 17:45 นแข่งขันกันเร็วเลยนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเรารวมไปถึงแฟนบอลการท่าเรือนะครับก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision นะครับหรือแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนนะฮะต้องการชมฟุตบอลร่วมกับเพื่อนก็แนะนำที่ตลาดนัดมัลลิตรงสนามฝึกซ้อมของสโมสรกิเลนพยองของเราได้นะครับตรงนั้นมีจอ LED ขนาดยักษ์ตั้งให้แฟนคลับกิเลนพยองของเราได้เชียร์ได้ชมฟุตบอลกันพอชมฟุตบอลเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะช็อปชิมชิลณตลาดนัดมะลิต่อได้เลยนะครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของกุนซือทศวรรณศรีปานในงานแถลงข่าว Meet the Place ต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนถึงความพร้อมก่อนฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์จะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ